เฮ้ยแต่ก็พูดไม่ลงอ่ะนะทูลความสุขของตัวเองเนี่ยคือเครียดหนักๆเข้าเนี่ยกูอยากไปนอนในป่าแม่งเลยว่ะผัวก็ไม่ไปล่าสัตว์ซะด้วยนะไปล่าสัตว์กูจะได้ไปนอนในป่ามันเครียดเครียดมันต้องเข้าป่านะเข้าป่าไปนอนแบบว่าเอารถเป็นบ้านนอนในป่าสบายๆไปยอมเขาก็เท่ากับก้มหน้าไปทาสเป็นอีก10 ปีแล้วเราจะเอายังไงกันก็ตอนนี้นะป้าว่าธนาธรสะดวกกับการที่จะพบปะประชาชนนะว่าเพนเวลาเครียดดูดอกไม้นะหน้านี้จะดูดอกไม้ได้ที่ไหนล่ะมันร่วงหมดแล้วมีแต่ดอกไม้ปลอมนี่ออกแสงวิ่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 งเนี่ยป้ายอมรับนะว่าป้าเครียดเครียดกับการเมืองไทยป้าเห็นธนาธรป้าอยู่ในเหมือนกับกูอยู่ในศาลด้วยอ่ะแล้วก็เลยเห็นพวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนศรีถนนชัยถามอ่ะท้าวคือเก่งมากคนพวกนี้เก่งมากแต่ยังไงน่ะประชาชนเขาก็สื่อถึงหัวใจมึงได้แล้วกันทุกคนในประเทศไทยสำคัญที่สุดนะไม่ใช่นักเห่าอย่างป้านะป้าบอกซะก่อนนะของป้าเนี่ยแค่คิดว่าโรงงานปิดเพิ่มพันกว่าแห่งลุงตู่ลั่นทำดีที่สุดแล้วจงขอจงศรัทธามีอีกเรื่องหนึ่งที่ป้าจะพูดกับพวกคุณนะคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเราถูกวางยาให้ง่อยเปี้ยเสียขาถ้าสภาพขนาดนี้ถ้าเราเป็นระดับมันสมองเป็นบุคลากรบุคคลที่ต่างชาติต้องการเหมือนกับคนสิงคโปร์ที่แทบจะเชิญไปเป็นผู้บริหารตามบริษัทต่างโรงงานปิดพวกเรากลัวไหมไม่กลัวต่างชาติรับเยอะแยะแต่พวกเราเหรอคนไทยในต่างประเทศป้ากล้าพูดนะคะอาชีพหนึ่งน่ะที่ทำแล้วก็แต่มันไม่ได้ทำได้ยั่งยืนหรอกคืออาชีพหมอนวดมีแต่แรงอ่ะไม่ต้องใช้สมองรู้หรือเปล่าว่าพวกเราถูกวางยารู้ไหมคะ1ภาษาที่สื่อสารกันทั่วโลกภาษากลางคือภาษาอังกฤษพวกเราอ่อนแอมากคุณไปดูเด็กที่สิงคโปร์สิเกิดมานะพอมันหัดพูดมันก็พูดภาษาอังกฤษภาษาราชการเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งที่เขาเป็นคนจีนแท้ๆมันทำให้คนไทยไม่สามารถออกไปทำงานกับคนอื่นได้คนไทยไม่ใช่คนขี้เกียจนะคะแต่ทำไมไปหางานทำต่างประเทศไม่ได้งานที่ทำส่วนมากก็จะเป็นงานใช้แรงงานจบปริญญาตรีมาจากเมืองไทยยังเป็นต้องเป็นไอ้นี่เลยคนล้างห้องน้ำป้าไม่ได้ดูถูกอาชีพนะแต่ป้ากำลังบอกกับพวกคุณว่าพวกเราถูกวางยาเนี่ยโรงงานปิดถ้าเกิดคุณมีการศึกษาเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยหรือเป็นคนแบบสิงคโปร์อ่ะทำไมป้าเอาถึงสิงคโปร์มาพูดกับพวกคุณสิงคโปร์ถ้าป้าพูดประเทศสวีเดนพูดยุโรปพวกคุณก็เถียงเถียงนะว่าโอ๊ยมันไม่เหมือนกันเขาประเทศที่เจริญแล้วงั้นก็เอาสิงคโปร์ที่มีอายุเพียง52 ปีนี่แหละมึงมาเป็นมาให้ดูเป็นตัวอย่างแถมประเทศเขานะเหมือนชาวเลค่ะแต่เขามีผู้บริหารเก่งเข้าใจไหมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยทำไมคนสิงคโปร์คนสิงคโปร์เขาจึงไว้วางใจครอบครัวของรีกวนยูเพราะรีกวนยูเขาสั่งสอนลูกหลานเข้ามาว่าประชาชนอยู่ดีมีสุขเราก็อยู่ได้อันนี้ป้าคิดเองนะเพราะเขาดำเนินตามพ่อ
าทุกอย่างเลยคนที่เป็นลูกแล้วประชาชนก็อยู่ดีกินดีเงินเดือนขั้นต่ำมา 3,000 กว่าเหรียญนะแล้วเขาก็ควบคุมราคาทุกอย่างเขาไม่ปลูกส้มทำน้ำส้มไม่ได้นะแต่เรามีน้ำส้มดีๆแดกค่ะมีนมดีๆแดกค่ะนะคะไม่ได้เลี้ยงวัวไม่ได้เป็นปศุสัตว์นะอันเนี้ยป้าก็บางทีเราก็แบบพูดวันเดียวไม่หมดว่าเราโดนวางยาเข้าใจคำว่าโดนวางยาไหมคะเอาง่ายๆกันละกันไม่ถูกสอนให้สู้เนี่ยถูกโดนวางยาไหมหือโดนไหมหือโดนให้คนล้างสมองง่ายโดนไหมทำไมได้โดนล้างสมองง่ายไอ้สุเทพมันโกหกอ่ะมันโกหกกี่ครั้งกี่หนทำไมเชื่อมันนะหือเพราะฉะนั้นป้าถึงมาสนใจไอ้คดีที่ว่าทำไมมันเชื่อกันง่ายเนี่ยอยากรู้วิธีการพูดแต่วิธีการพูดของไอ้พวกเฮียพวกนี้นะที่เป็นเท้าแชร์หรืออะไรก็ช่างบางคนก็บอกอย่าไปสนใจป้าคุณป้าบอกกับพวกคุณนะต้องสนใจนะคุณไปดูวิธีการคิดของมันแล้วก็ดูวิธีการคิดของคนที่ถูกหลอกแล้วเอา2คนเนี่ยมาผนวกกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าไอ้การเมืองการศึกษาไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศไทยเราอ่ะมันถึงมอนเป็นเหมือนบอนไซไม่ตายไม่โตไม่ตายค่ะแต่ก็ไม่โตเป็นประเทศที่จะห้ามเจริญเติบโตจริงไหมเขาว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียเคยเป็นประเทศเดียวกันถูกค่ะแล้วก็ต่อหลังไปเป็นเมืองขึ้นนะก็ยึดอังกฤษไปยึดเกาะอังกฤษเกาะสิงคโปร์พอยึดเกาะสิงคโปร์เสร็จเนี่ยก็นะเอาที่ภาพพอป้ารู้นะตอนที่จะคืนให้เนี่ยตอนที่จะคืนให้คืนประเทศให้กับสิงคโปร์อ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะอิงเขาเรียกว่า nothing อ่ะให้แบบให้ขยะกากาให้ขยะกากาเข้าใจไหมกูไม่เอามหาเทไม่เอานะเท่าที่จำได้นะมหาเทนี่เป็นทนายแต่ส่วนลีกวนยูนี่ทำงานอะไรเดิมๆจำไม่ได้แล้วใครเป็นทนายไม่รู้จำไม่ได้มีคนนึงอ่ะเป็นทนายความแล้วก็เติบโตขึ้นมามันเป็นวิถีทัศน์แม้แต่เกาะที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเกาะล้างอ่ะยังทำให้มันเจริญขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้อ่ะแต่ประเทศไทยอ่ะน้ำอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ในดินสินในน้ำประคนไทยไม่รู้เหี้ยอะไรทั้งสิ้นเขาให้เชื่ออะไรโอ้ตราบใดที่คนไทยแม่งยังงมงายแล้วมีสื่อที่ยังมัวมอมเมาประชาชนนะให้หวยนะบางสื่อนะแม่งทำตัวเป็นหมอผีเองเดี๋ยวกูจะด่าแม่งวันหลังกูจะขุดขึ้นมาด่าไอ้สื่อส้นตีนพวกเนี้ยนะตอนแบ่งประเทศอะนะลีกวนยูก็บอกว่าเขาจะพลิกแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินทองประมาณนั้นนะคะอ่ะป้าคงไม่พูดอะไรเยอะละนะคะเดี๋ยวป้าก็จะต้องไปเรียนของป้าเหมือนเดิมนะคะฝากทุกๆคนนะสู้เถอะค่ะสัญลักษณ์อะไรที่มันพอที่จะสู้ได้คุณอย่ายอมนี่อย่างนี้เลยอ่ะแต่ป้าก็รู้นะคะทุกครั้งที่สู้อ่ะมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นป้าก็ไม่อยากเห็นการสูญเสียนะพูดกันตรงๆคุณดูสิว่าฮ่องกงโดนปล้นประชาธิปไตยไปอ่ะนักเรียนมันมาสู้อ่ะจีนมันก็มาหูฮึ่มฮึ่มจะใช้กระสุนจริงแต่มันก็ยังดีกับไทยนะไทยนะตอนอายุของอภิสิทธิ์นะบอกว่ากูใช้กระสุนยางแต่แม่งตายเป็นเบือเลยฮะตายเป็นเบือเลยมึงไม่เห็นเหรอเฮ้ยแต่คนไทยไม่ถูกสู้เนี่ยไม่ถูกสอนให้สู้เนี่ยป้าก็พี่น้องคนประเทศไทยคนดีๆมีความสามารถอยู่ไม่ได้คุยเถอะพี่น้องคนไทยในประเทศถ้าดูช่องนี้อยู่ช่องนี้และบอกต่อบอกต่อด้วยมันน่าเจ็บใจอ่ะนะคะวันนี้คนก็ดูป้าเยอะนะป้าก็ยอมรับว่าเครียดว่ะบอกตรงๆเครียดยอมรับว่าเครียดทั้งที่ป้ารู้นะไอคลิปที่เมื่อวานขับรถอยู่นะมันไม่ใช่คลิปเมื่อวานมันเป็นคลิปของวันก่อนที่จะมีการตัดสินนะคือกูรู้อยู่แล้วขนาดกูรู้อยู่แล้วนะเนี่ยกูถึงเข้าใจคนในประเทศไทยไง
เอาไอ้ตู่มาเป็นนายกเอาหมามาดีกว่าค่ะให้หมาแม่งนั่งเฉยๆแล้วให้สสช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนป้าบอกนะคะการที่มีสสเนี่ยเพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นช่วยกันทำงานหรือว่าถ้าเกิดมันอนุมัติอะไรไปเกินเหตุเกินเลยก็ให้ฝ่ายค้านไปจัดการไอ้ฝ่ายค้านก็ส่งไอ้ปรีนากับไอ้ศิระไปป่วนท่านเสรีท่านเสรีก็นะไม่ทันนี่ผู้เหี้ยนี่หรอกเรื่องแถเรื่องกวนตีนน่ะพูดกันตรงๆเรื่องเข้าไปป่วนมันตั้งใจเข้าไปป่วนไม่ให้ประชาไม่ให้ประเทศชาติไปข้างหน้าแล้วค่อยดูนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยประวิตรมันต้องซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเดี๋ยวเวลาไอ้ประวิตรตายนะใครช่วยเอาประวิตรเนี่ยนะใส่ใต้เรือดำน้ำไว้นะแล้วก็เอาลงมันน่ะใส่ไว้แล้วก็ผูกไว้ใต้เรือดำน้ำน่ะแล้วเวลาแล่นไปไหนก็เอาไปด้วยก็มันรักเรือดำน้ำนักนี่ป้าเปิดคลิปของบุญมากด้วยอย่าลืมเปิดแล้วแต่ป้าเปิดดูตอนนี้ไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเปิดดูตอนนี้ปุ๊บเพื่อนก็จะไม่เห็นเรานะโอเคนะทักทายกันแค่นี้เดี๋ยวขอสงบสติอารมณ์สัก5นาทียอมรับว่าเครียดยอมรับนะยังไงก็คลิปนี้นะถ้าฝากถึงคุณธนาธรถ้าเสียงถึงคุณธนาธรแล้วก็พักความหวังใหม่นะคะอนาคตใหม่โอ๊ยตายแล้วกูเสียงเครียดอะเครียดแล้วมันก็สับสนใช่ไหมสมาธิมันก็ไม่มีฝากถึงคุณธนาธรนะคะสู้ๆค่ะเป็นสสไม่ได้ก็เป็นประชาชนนี่แหละวะสู้แบบประชาชนวิถีทางประชาชนข้างนอกคนมันเยอะกว่าในสภาอีกที่จะฟังคุณนะโอ้โหสู้ค่ะนะคะป้าส่งกำลังใจมานะส่งกำลังใจมาค่ะนะคะไอ้สองนิ้วเนี่ยหมายความว่าไงวะกูไม่อยากจะส่งสู้นะคะประชาชนก็เหมือนกันสู้ไปด้วยกันอย่าลืมนะคะว่าอนาคตประเทศชาติเนี่ยมันอยู่ในมือพวกคุณนะในอยู่ในปลายปากกาของพวกคุณหลักสารรัฐธรรมนูญมันไม่เกรงอกเกรงใจมันทำลายเสียงของพวกคุณหมดทีเดียวก็คือเอาธนาธรออกไปฮะตัดหัวซะเดี๋ยวหางแม่งก็อยู่ไม่ได้มันทำลายทุกอย่างแหละนะคะโอ้ยกายแล้วกูเครียดเฮ้ยทำไมกูเครียดอย่างงี้วะเนี่ยมันไปโรงเรียนได้มั้ยเนี่ยกูอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอเวลาสักประมาณป้ามีจริงๆป้ามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะพักเถอะค่ะธนาธรเสียงป้าวันเพ็ญส่งกำลังใจไปให้นะคะในฐานะที่คุณเป็นสมาตัวแทนของประชาชนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณคิดว่ามันจะถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมันไม่มีหรอกค่ะอย่าพยายามหลอกตัวเองป้าน่ะรู้ค่ะรู้เยอะเลยจนเยอะจนพูดไม่ได้นะคะพูดแล้วคลิปมันก็จะแชร์ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมว่าสิงคโปร์ไม่มีเจ้าทำไมอยู่ดีกินดีกันน่ะเงินเดือนขั้นต่ำอ่ะ 3,000 กว่าเหรียญเงิน 3,000 กว่าเหรียญน่ะค่าเครื่องร้อยกว่าเหรียญมาเที่ยวประเทศไทยได้แท็กซี่ธรรมดายังเงินเดือนตั้ง 3,000 กว่าเหรียญเลยคุณลองคิดสิว่าทำไมประเทศเราอ่ะไม่เหมือนประเทศเขาพวกที่เถียงกูพยายามเถียงว่าอ๋อก็ประเทศเขาเล็กไงเขาบริหารได้นะเขานั่นนี่งั้นเอาอเมริกาเลยไหมล่ะเอาอเมริกาเลยไหมไม่มีเจ้าแต่ประชาชนคนไทยยังอยากจะไปอยู่ที่อเมริกาเยอะแยะเลยนะอันนี้คุยแบบชิวๆนะเดี๋ยวประมาณถ้าสงบสติอารมณ์ได้นะขอบคุณท่าฟินเฟซ่าเดี๋ยวป้าอาจจะมาคุยกับพวกคุณใหม่สักหน่อยนะเพราะว่าป้ามีเรื่องแบบแต่ต้องทำให้ตัวเองมีความสุข เขาบอกว่าหัวเราะสิจะได้หายเครียด จริงอันนี้เรื่องจริงพอหัวเราะแล้วเอ็นโดฟินมันทำงานถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมายอมเดี๋ยว
ถ้ามาคือมานะถ้าไม่มาคือไม่มานะโอเคป่ะถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้เนี่ยมันจะดังปิ้งปังอัปเพนมาแล้วนั่นก็คือสุขภาพจิตดีขึ้นแต่ถ้าสุขภาพจิตไม่ดีไม่มานะนะคะสู้ธนาธรกูว่าธนาธรเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณแล้ววะเพราะว่าดูท่าทางแล้วเขาเป็นนักปฏิวัตินะเนี่ยดูทรงแล้วดูแล้วนี่นักปฏิวัตินี่หว่าคือทักษิณไม่ใช่นะทักษิณเป็นนักธุรกิจ นะคะอ่ะบ๊ายบายกัน